สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับทรงโจรสุนทรนะครับวันนี้ก็บรรยากาศแปลกๆนะโผล่มาในที่ที่แบบว่างงๆหน่อยก็เลยคิดหาทะเลที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับหรือว่าคือวันนี้เราจะไปเกาะสมุยกันนะครับอารมณ์แหมไม่รู้อยู่ดีอยากข้ามเกาะก็เดี๋ยวเราไปที่จุดลงเรือนะครับซื้อตั๋วเลยดีกว่าวันนี้เราก็อยู่บนเรือเฟอร์รี่แล้วนะวันนี้จะพาไปเกาะสมุยนะครับก็คือเป็นของซีทรานะครับเฟอร์รี่นะครับก็ตอนมาเนี่ยฝากรถก็คือละ100นะครับแล้วก็คืนหักไป50บาทนะครับส่วนค่าเรือเนี่ย170บาทนะครับเวลาในการออกน่าจะออกทุกชั่วโมงนะครับวันนี้ผมออกเป็นรอบ11โมงนะพอเมื่อเช้าตื่นมาก็ออกมาเลยก็ถึงประมาณนี้นะครับการข้ามเรือนั่งไปฝั่งโน้นผมยังไม่รู้นะว่ากี่ชั่วโมงเดี๋ยวต้องลองมาดูกันอีกทีหนึ่งครับผมก็ระหว่างที่อยู่บนเรือนะครับเราต้องใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งนะครับในการที่จะเดินทางไปถึงเกาะสมุยนะก็ระหว่างที่เรารอเนี่ยทางเห็นด้านหลังจะมีร้านขายของนะครับมีทั้งอาหารเครื่องดื่มอะไรทุกอย่างอยู่บนเรือเลยก็ไปซื้อกินนะครับระหว่างรอเรือไปถึงเกาะนะก็ยาวๆไปใครหิวก็ไม่ต้องทนนะไปหาอะไรกินตัวผมเนี่ยซื้อมาแล้วซื้อมาลองพร้อมนะกินเสร็จก็อิ่มหลับรอไปเลยชั่วโมงครึ่งกว่าจะถึงนะครับกินให้อิ่มนอนหลับให้เต็มที่ไปถึงก็ลุยเลยแล้วเจอกันบนเกาะสมุยบ๊ายบายในการเดินทางนะครับก็ใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งนะครับกับการนั่งเรือเพื่อที่จะไปเทียบท่าที่เกาะสมุยนะครับและที่แรกนะครับที่ทางพี่รถตู้พาเรามานั่นก็คือร้านครัวชาวบ้านนะครับเป็นร้านขึ้นชื่อของเกาะสมุยเลยนะครับผมก็ได้นั่งทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็รอที่จะไปในที่ต่อไปนะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำว่าถ้ามาแล้วก็ควรจะเข้ามาลองนั่งทานอาหารแล้วก็นั่งเล่นกันดูนะครับเพราะผมบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆยิ่งถ้ามาวันที่แบบอากาศดีนะผมบอกเลยว่าโอ้สำหรับสายถ่ายรูปเนี่ยชอบแน่นอนครับแล้วก็มาคนเดียวนะครับมันก็จะเกิดความเหงานิดๆ นะครับก็ต้องไปนั่งเล่นชิงช้าแก้เหงากันไปนะครับระหว่างรอที่จะเดินทางไปอีกที่หนึ่งนะครับที่ถัดมานะครับนั่นก็คือศาลเจ้าพ่อกวนอูนะครับเป็นศาลเจ้าเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในเกาะสมุยนะครับเป็นสถานที่ประดิษฐานเทพเจ้ากวนอูนะครับซึ่งมีความสูงถึง16เมตรสร้างไว้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยจีนนะครับนอกจากนี้ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับประวัติความเป็นมาของคนจีนไหหลำบนเกาะสมุยด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่นี่ได้เลยครับที่ต่อมาเลยนะครับนั่นก็คือวัดคุณาราบหรือวัดหลวงพ่อแดงเป็นวัดดังของชาวสมุยอีกที่หนึ่งนะครับที่เรียกว่าวัดหลวงพ่อแดงเพราะว่าหลวงพ่อแดงที่มรณภาพไปแล้วนะครับแต่สังขารท่านไม่เน่าเปื่อยเลยเอามาบรรจุไว้ในโรงแก้วนะครับผมด้านหลังวัดก็จะมีโรงเรียนเล็กๆแล้วก็มีศูนย์รักษาช้างนะครับแต่ในวันที่ผมไปเนี่ยไม่มีน้องช้างตัวไหนบาดเจ็บนะก็เลยไม่มีช้างอยู่ที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งที่พักที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือ Rocky Boutique Resort นั่นเองนะครับมีหลายแบบให้เลือกเลยขึ้นอยู่กับความชอบของเราเลยนะครับว่าต้องการเป็นห้องเป็นบ้านเป็นหลังหรือว่ายังไงก็เลือกตามที่ชอบเลยนะแล้วผมบอกเลยว่าบรรยากาศดีติดริมทะเลเลยครับผมมีหาดส่วนตัวนะแล้วก็เนี่ยครับสระว่ายน้ำดึกๆ ก็มีบาร์นะครับนั่งชิลจิบๆริมทะเลผมบอกเลยว่าฟินแน่นอนนะก็หมดเวลาลงแล้วครับกับการท่องเที่ยววันแรกของเราวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับก็วันแรกเป็นการเที่ยวแบบเร็วๆแล้วกันนะแบบไปทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยครับเพราะว่า
ที่สมุยนะก็ฝนตกบ้างเล็กน้อยปะปายนะครับก็เลยเที่ยวไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับเที่ยวได้ที่นิดที่หน่อยตอนนี้เป็นวันที่สองนะผมมาอยู่ที่ The Living Pool Villa นะครับเจ้าของนะครับเป็นเพื่อนกับคุณแม่ผมเองนะครับก็เลยได้มาพักใครมาสมุยก็ลองมาดูนะครับ The Living Pool Villa นะครับอยู่แถวชเวงนะแต่ก็วันนี้ต้องดูว่าจะไปที่ไหนดีคือตอนแรกเนี่ยผมกะจะนั่งเรือไปเกาะมัสสุมนะครับอะไรเงี้ยไปพวกเกาะแตนอะไรที่เขาไปดำน้ำกันแต่ทีเนี้ยดูแล้วถ้ามันไม่มีแสงเนี่ยผมคิดว่าถ้าไปมันก็อาจจะไม่สวยอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะให้พี่ที่ขับรถเนี่ยครับช่วยพาเที่ยวในโซนบริเวณนี้ก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าไปตรงนู้นแล้วแบบฝนตกอะไรเงี้ยน่าจะโอ้โหดำน้ำไม่ได้วิวก็น่าจะไม่สวยเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวกลัวจะผิดหวังอะไรเงี้ยก็เลยเที่ยวในโซนนี้ก่อนแล้วกันครับอันนี้ก็เป็นทริปเร่งด่วนนะมาแบบไม่ได้เตรียมตัวอะไรอยากมาก็มาเลยอะไรเงี้ยครับตามภาษาเที่ยวแบบรัวๆเลยเจอกันก็ในการเดินทางช่วงนี้ครับผมจะมีรถตู้นะครับของพี่ที่รู้จักนะครับเขาจะมาทำการดูแลรับส่งในการไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวจะบอกช่องทางติดต่อกันไว้นะรถตู้สมุย Luxury Transport นะครับยินดีต้อนรับลูกค้าที่มาเที่ยวเกาะสมุยนะครับทางเรามีบริการรถตู้ VIP ไว้ต้อนรับท่านนำสู่เกาะสมุยนะครับผมนายธีรพลดวงจันทร์ครับในนามของสมุย Luxury Transport ยืนยันการบริการครับให้ความอบอุ่นกับลูกค้าที่มาใช้บริการสมุยทุกท่านครับมีเบอร์ติดต่อไหมครับพี่เบอร์ติดต่อ0898732087นะครับธีรพลโดนจันทร์ชื่อเล่นว่าพล0897247745คุณพี่หญิงรถตู้นะครับเกาะสมุยยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมครับผมขอบคุณครับพี่ครับตอนนี้เราอยู่บริเวณหาดละไมนะครับตรงนี้จะเป็นน้ำจืดนะแล้วก็เดี๋ยวไหลรวมลงไปในทะเลนะครับเป็นน้ำเค็มครับผมตอนนี้ผมอยู่บริเวณหาดละไมนะครับเป็นหาดหนึ่งที่ขึ้นชื่อของเกาะสมุยนะครับก็หาดนี้จะมีความยาวประมาณ6กิโลเมตรเลยนะก็จะยาวมากเลยบรรยากาศก็คือจะมีฝรั่งทำสุนัขมาเดินเล่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางคนก็นั่งอาบแดดอะไรกันนะแต่โซนตรงที่ผมมาอยู่นี่จะไม่ใช่โซนที่แบบว่าเขามาอาบแดดอะไรกันนะมันจะเป็นโซนให้ถ่ายรูปครับโล่งๆนะครับมันก็จะเป็นสถานที่แบบโล่งสวยๆหน่อยคนเป็นผู้พานนะครับแต่ถ้าอีกฝั่งนึงก็จะคนค่อนข้างผู้พานหน่อยนะครับนี่ขาดละไมนะบรรยากาศก็นะครับชิวๆไปเดินเล่นได้น้ำก็ใสอยู่นะครับถือว่าโอเคเลยมาแล้วอย่าลืมมาเช็คอินถ่ายรูปกันนะครับตรงนี้คือบริเวณหินตาหินยายนะครับก็จุดท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับของสมุยนะบรรยากาศนี้ก็แดดไม่แรงนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะมีมรสุมคราวนิดๆนะครับก็จะแดดก็จะน้อยหน่อยนะครับหินตาหินยายนะครับก็บอกว่าเหมือนมีลักษณะเหมือนกับอวัยวะเพศนะครับผมของตาและยายนะก็คืออันนี้นี่เองใช่ไหมครับก่อนนักท่องเที่ยวช่วงนี้นะครับจะมีแต่ฝรั่งนะมากมากถ้าเราดูนะครับเห็นไหมฝรั่งทั้งนั้นเลยว่าเป็นวันธรรมดาก็คนไทยน่าจะไม่ค่อยมากันนะครับเพราะว่าผมมาช่วงวันธรรมดานะ
นี้เราอยู่บนจุดชมวิวนะครับหินตาหินยายนะครับบรรยากาศด้านบนไม่ค่อยมีคนนะครับผมขึ้นมากับพี่พลนะครับคนขับรถตู้ VP นะครับพามาแบบว่าท่องเที่ยวในแนวที่ใหม่ๆบรรยากาศดีมากครับผมและใครที่มาเที่ยวที่หินตาหินยายนั้นของฝากที่ห้ามพลาดเลยนั่นก็คือกะละแมครับผมบอกเลยว่าโคตรอร่อยแนะนำเลยห้ามพลาดอันนี้รสอะไรนะพี่อันนี้อันนี้ยั่งเดิมค่ะอ๋ออันนู้นใบเตยข้าวเหนียวดำอ๋ออันนู้นข้าวเหนียวดำที่ต่อมานะครับคือวัดพระใหญ่ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับที่ทำการสร้างขึ้นเมื่อปี2515นะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่มากนะครับตั้งอยู่ด้านบนผมก็ฝนตกเหมือนเดิมนะอยู่ที่วัดพระใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นด้านบนเพื่อไปไหว้สักการะนะครับก็ประมาณ70กว่าขั้นนะเท่าที่เขาบอกมาผมจำไม่ได้ว่า70เท่าไหร่เดินไปดูด้านบนดีกว่าด้านบนนะครับก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เขาชมพระอาทิตย์ตกดินกันนะครับตรงนี้บอกเลยว่ายามเย็นเนี่ยพระอาทิตย์ตกดินสวยมากๆแต่ผมก็อยู่ไม่ถึงนะครับเลยไม่มีโอกาสได้ดูที่สุดท้ายนี่โดนใจสายคาเฟ่แน่นอนครับกับคาเฟ่บนยอดเขาวิวทะเลนะครับห้ามพลาดเลยถ้ามาแล้วนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่คาเฟ่สมุยโคคูนนะครับก็ด้านบนจะเป็นน่าจะเป็นจุดชมวิวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบคาเฟ่นะครับได้ขึ้นมาเสพบรรยากาศนะครับกินกาแฟกับบรรยากาศบนยอดเขาอย่างนี้นะครับแล้วก็เห็นวิวทั้งหมดนะครับโอ้โหดูจบกันไปกับทริปเที่ยวเกาะสมุยในช่วงมรสุมนะครับสำหรับใครที่จะมาเที่ยวก็ดูสภาพอากาศดีๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้า